อะไรสีทองประจำวันที่ห้าวันที่สองเดือนห้านะครับก็ อย่างที่บอก ทองนะครับในกราฟเดย์เนี่ย ขออภัยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แท่งละนี่มันยังวิ่งอยู่ในกรอบเทรนไลน์ของมันทีนี้วันนี้มันก็จะวิ่งในกรอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานมันเด้งขึ้นและเด้งลงแรงนะครับทีนี้เทนทุกเทนเนี่ยยังเป็นขาขึ้นยกเว้นเฮดโฟกับ M5 ช่างหัวมันตอนนี้เทนอะขาขึ้นได้เปรียบแต่ปัญหาคือยังไม่มีวอลุ่มนะครับคืออย่างที่ผมบอกอะ SL1979มีความหมายใช่มันจะอยู่ราวๆนี้ไงแถวๆนี้เห็นปะ1979พอดีเป๊ะเลยจะเป็น1978จุดเล็กๆก็ได้นะทีนี้มารอดูคืนกันนะครับเพราะว่าทรงแหละมันจะขึ้นมากกว่าลงสูงถ้าเกิดใครอยากเล่นสั้นก็ SL ไว้เนี่ยแล้วก็ลองบายดูนะครับว่าวอลุ่มมันเริ่มจะมานิดนึงแล้วนะครับก็ยังจะแนะนำให้บายมากกว่าเซลนะครับถ้าเราไล่ดูเรียลไทม์เฟรมเนี่ยมันก็จะเริ่มมาละนาทีพีก็ไปนี่เลยนะครับ1999 1996เนี่ยนะครับ1996ไปอย่างต่ำเลยนะแล้วก็1999ประมาณเนี้ยครับคือเอาให้คุ้มไปเลยเก็บยาวไปเลยถ้ามันเด้งนะคืนนี้โอเคครับสวัสดีครับ